อาจารย์อาจารย์ฟื้นสิคะอาจารย์ฟื้นสิอาจารย์ฟื้นสิคะอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะเชื่อเราอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ค่ะไม่มีใครสักคนพวกจิ๋วจินล่ะเขาไม่เจอเขาเลยก็เห็นแต่ท่านน่ะพวกจิ๋วจินเอาฟังอาจารย์ฟังพวกจิ๋วจินอาจารย์ฟังฟังจิ๋วจินอาจารย์ฟังฟังจิ๋วจินอาจารย์ไม่พบเขาเลยค่ะทำยังไงดีเราไปหาทางนั้นเถอะค่ะฟังจิ๋วจินอาจารย์ฟังฟังจิ๋วจินฟังจิ๋วจินอาจารย์ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอะไรไม่ได้นะฉันจะเป็นอะไรไม่ได้นะอาจารย์อย่าเพิ่งร้อนใจค่ะถ้าลอยน้ำไปถึงนี่ได้เขาก็ต้องไม่เป็นไรอ่ะเราเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาลอยไปที่ไหนแล้วไปหาเขาก่อนที่นี่กว้างใหญ่อย่างนี้เราจะไปตามหาที่ไหนล่ะแล้วถ้าเขาเดินมาที่นี่เราจะไม่คลาดกันเหรอเราทิ้งสัญลักษณ์ไว้ให้เขาที่นี่นะคะหากเขามาจริงๆจะได้ดูว่าเราเคยมาไปเถอะค่ะที่นี่เป็นสถานที่บ้าบออะไรกันดูยังไงก็ไม่เหมือนดินแดนภาคกลางของเราเขาก็ไม่รู้เราควรหาสถานที่ปลอดภัยพักแรมกันก่อนฟ้าจะมืดแล้วอาบืดค่ำจะอันตรายค่ะเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอใครสักคนกลับไปที่ชายหาดดีกว่าไม่ทันแล้วค่ะดูจากสภาพตอนนี้เราคงกลับไม่ได้สู้หาที่ปลอดภัยก่อนดีกว่าทางนั้นค่ะเราลองไปดูทางนั้นก่อนอาจารย์ดูสิคะข้างหน้ามีบ้านคนเราไปดูกันเถอะนี่เขาอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคะอาจารย์คะดูเหมือนจะไม่มีใครอ่ะมาค่ะอาจารย์มีคนจริงๆด้วยแต่ดูสะอาดสะอ้านข้าประคองเธอเข้าไปนะคะดื่มน้ำก่อนค่ะนี่ขนมเปี๊ยะด้วยอาจารย์ครับท่านหิวแล้วทานซะหน่อยข้ากินไม่ลงอยากดื่มน้ำอุ่นใช่ไหมคะงั้นก็ไปต้มให้ไม่ต้องหรอกข้าแค่แน่นหน้าอกพักสักครู่ก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะข้าประคองถ้าไปนอนพักนะคะเสื้อนี่รูปแบบและการตัดเย็บแปลกตาอาจารย์คะนี่ทำมาจากอะไรคะเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับของภาคกลางเราเลยดูแล้วไม่เหมือนไหมและไม่เหมือนป่านน่าจะเป็นผ้าฝ้ายละมั้งผ้าฝ้ายเหรอที่ทรงเจียงบ้านเดิมเจ้าก็เป็นคนปลูกฝ้ายไม่ใช่เหรอตอนเด็กเขาเคยเห็นคนทำไร่ฝ้ายแต่มีไม่มากเท่าไหร่คะแน่นอนล่ะเมล็ดในดอกฝ้ายจะออกมานั้นมันยุ่งยากมากชาวภาคกลางน้อยคนที่จะคิดปลูกฝ้ายอาจารย์คะถ้ายังไงเปลี่ยนเสื้อก่อนเถอะฮะไม่ดีมั้งเราจะขอบ้านกลับมาก่อนจะดีกว่าเสื้อเราปีกน้ำทะเลแล้วท่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยถ้าไม่เปลี่ยนจะล้มป่วยเอานะคะถ้าแบบนี้เขากลับมาจะนึกว่าเราเป็นขโมยได้นะอย่าคิดมากเลยค่ะร่างกายสำคัญกว่าเขาจะไปต้มน้ำร้อนนะคะถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะThank you.
ะผ่านไปได้ตันเป็นเจ้าจริงๆเจ้ากล่าวว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่ตันเขาไม่รู้จักเจ้าที่จำคนผิดแล้วตันรู้หรือเปล่าว่าข้าคิดถึงเจ้าแค่ไหนตันเขาไม่ใช่ตันตันนี่บอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ตันถ้ายังเข้ามาอีกเขาจะไม่เกรงใจแล้วนะตันเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าลืมข้าแล้วเหรอข้าตรงไงเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ตันน่ะข้าคือสามีของเจ้าอาตองไงตันไม่รู้จักเจ้าตันไม่ต้องกลัวตันช่วยด้วยตันไหลเลยนะตันข้าตองไงตันช่วยด้วยตันไหลนะตันจะไหลไหมเนี่ยอาจารย์นี่เหมือนบ้าบออะไรกันรีบไปเถอะไปตามขึ้นมาค่ะอาจารย์ดูบอลนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราจะวิ่งหนีไปถึงไหนใกล้ๆนี่น่าจะมีหมู่บ้านเดี๋ยวค่ะข้าประคองท่านเองอาจารย์ไม่เป็นไรนะอย่าเข้ามาเด้อตันเจ้าเป็นอะไรไปตันอะไรกันขออภัยจริงๆที่ทำให้เจ้าตกใจไม่ได้มีเจตนาร้ายอภัยที่ข้าบังอาจถามตันเป็นใครตันคือว่าที่ภรรยาข้าที่จากไปไม่อยากเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีคนหน้าตาเหมือนกันถึงเพียงนี้หรือจะเป็นพระชุดที่ข้าสวมเนี่ยอาจเป็นได้ชุดพวกนี้เป็นชุดที่ตันเคยใส่เมื่อก่อนขอโทษจริงๆที่เราหยิบมาใส่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อครู่พอข้าเห็นเจ้าข้ายังนึกว่าตันฟื้นคืนชีพขึ้นมาซะอีกอะบ้านหลังนี้เป็นของตันเหรอเป็นที่ที่ข้ากับตันมาพลอดรักกันทุกคืนเราจะมาเจอกันที่นี่อะไรนะเราชาวเผ่าหลีแห่งยาโจมีประเพณีที่ไม่เหมือนภาคกลางจากพวกท่านหรอกพออายุ13 14ก็จะแยกจากพ่อแม่ออกมาปลูกบ้านหลังเล็กอยู่นะบ้านเล็กๆนี่เรียกว่าหลงกุยเป็นที่ที่คนหนุ่มสาวมาแสดงความรักร้องเพลงกันนะร้องเพลงเหรอมือเจ้าจะกับกีบเท้าหมูมีแต่ข้านี่ล่ะถึงจะชอบมือแบบนี้จะว่าไงนะมากไปเลยนะเชียวทำไมพอข้าเล่าเรื่องในอดีตเจ้าถึงดูเศร้านะคะไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแต่นึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาแต่เห็นที่นี่มีน้ำมีอาหารเจ้าคงมารำลึกถึงนางบ่อยๆแล้วสิใช่แล้วตัน
ตันไม่เพียงมีจิตใจดีร้องเพลงยังเพราะยังมีผมยาวดำขลับเป็นเงางามตันตันชอบไปสระผมที่ลำธารพอสระเสร็จแล้วนางก็ใช้หวีเนี่ยสางผมตอนนี้ข้าพกหวีเนี่ยไว้กับตัวเป็นเครื่องรางคุ้มภัยหวีอันนี้ข้ามอบให้เจ้าเห็นหวีนี่ก็เหมือนกับเห็นข้าบ้านหลังนี้เพื่อรำลึกถึงตาตันจึงรักษาเอาไว้ถ้าเช่นนั้นเราก็อย่ารบกวนสถานที่นี้เลยนั่นสิท่านี้มีที่ไหนพักค้างแรมได้บ้างล่ะถ้าพวกท่านไม่รังเกียจแล้วก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะตันตันเป็นคนที่มีไมตรีจิตในเมื่อได้รู้จักกันแล้วพวกท่านก็ถือซะว่าข้าเป็นเพื่อนนี่ก็มืดค่ำแล้วพวกท่านคงจะเหนื่อยกันแล้วล่ะงั้นก็รีพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าอาตงจะเอาอาหารมาให้นะงั้นก็ไม่เกรงใจนะขอบคุณมากเพื่อนอาตงไม่ต้องเกรงใจงั้นข้าไปก่อนละอาจารย์รีพักผ่อนเถอะค่ะเชียวเจ้าคิดอะไรอยู่ได้ยินเรื่องที่อาตงเล่าจู่ๆก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าเมื่อก่อนฟังหนิงเขาก็เคยให้หวีข้าแต่ตอนนั้นก็ไม่ใส่ใจมาคิดดูเหมือนว่าข้าไม่เคยทนุถนอมสิ่งของที่เขามอบให้เลยตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือเพียงกระพรวนคู่นี้สรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนี้สูญเสียไปแล้วจึงเห็นคุณค่าแต่ฟังหนิงเคยบอกว่าเขาชื่อว่าข้าเป็นคนเข้มแข็งหวังว่าข้าจะยิ้มสู้ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญข้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวัง